นี่ผมเจอเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้เราก็จะทำการประกอบเจ้าตัววิงกันดั้มซึ่งกล่องและก็แผงด้านในเนี่ยก็ได้ทำการอันบ็อกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ส่วนคลิปเนี่ยจะเป็นการประกอบที่เรามาดูครับว่าตอนประกอบนะครับจะประกอบยากแล้วก็มีตำหนิอะไรใครอยากดูรีวิวตอนประกอบเสร็จเนี่ยขยับคลิปไปช่วงประมาณท้ายๆเลยนะครับจะเป็นช่วงที่เราประกอบเสร็จแล้วครับโอเคก็ไปชมการประกอบกันเลยครับผมก็ในส่วนอุปกรณ์ก็เช่นเคยผมมีครีมครับนี่ผมจะใช้2ครีมในการตัดแล้วก็มีคัตเตอร์อีก1ชิ้นครับผมโอเคผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับคลิปการประกอบตัววิงกันดั้มไปกันเลยครับผมไปเลย3, 2, 1.
Thank you.
Okay.
ในที่สุดเราก็ทำการต่อเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ผมใช้ระยะเวลาในการต่อก็ประมาณ1อาทิตย์ครับแต่ว่าถ้าตีเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ13ชั่วโมงมั้งครับก็ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะว่าใช้เวลาการประกอบยาวนานหน่อยแต่ว่าผมทำการเร่งเวลาครับผมให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเอามาลงเป็นแบบ13ชั่วโมงเนี่ยบวกกับรีวิวตอนท้ายนะครับก็อาจจะคลิปเนี่ยมีแน่นอนครับผม15ชั่วโมงนี้ต้องมีแน่นอนโอเคตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็อลังการครับผมสมกับราคาแล้วก็เป็นงานจีนที่ทำออกมาได้คุ้มค่าที่สุดครับผมเท่าที่เคยประกอบมานะครับก็โดยรวมก็ดูๆกันไปก่อนนะครับตัวนี้ผมจะพยายามไม่ขยับให้ดูนะครับเพราะว่ามันแบบว่าการขยับเนี่ยมันขยับได้ยากครับเพราะว่ามันมีออปชันเสริมรอบตัวเลยนะครับทั้งปงทั้งปีกขยับทีนะครับอาจจะมีหลุดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมแนะนำนะครับถ้าใครจะเอาตั้งโชว์แบบเนี้ยไปตลอดเนี่ยคือต้องใช้กาวครับบางจุดเนี่ยผมว่าต้องยอมใช้กาวในการเชื่อมต่อเพราะว่านานๆไปเนี่ยโครงสร้างมันอาจจะอ่อนลงครับแล้วก็ทำให้ตัวชิ้นส่วนเนี่ยหลุดออกมาได้ครับฉะนั้นถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องกาวหรือว่าไม่กลัวเรื่องการขายต่ออะไรประมาณนี้ก็แนะนำให้ใช้กาวแล้วกันนะครับส่วนเรื่องคำแนะนำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสมุดแป๊บนึงจุดที่ควรระวังดีกว่าครับจุดที่ควรระวังจุดแรกคือบริเวณนี่ครับผมส่วนของคอสังเกตดีๆนะครับมันจะมีช่องเล็กๆเราใส่คอให้ถูกนะครับถ้าใส่กลับด้านเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ไอตัวนี้ได้ครับก็คือว่าเราจะไปต่อไม่ได้ครับต้องใส่ให้ถูกนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่จุดนี้เลยครับนี่ครับสังเกตดีๆนะครับให้ต่อตามรูปเลยนะครับแล้วก็พอต่อดีปุ๊บเราจะชิ้นส่วนนะครับจะประกบกับตัวพอดีถ้าเรารู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันประกบไม่พอดีนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูตรงนี้ครับว่าเราประกอบถูกหรือเปล่าโอเคในส่วนถัดมาก็จะเป็นบริเวณส่วนของหัวนะครับนี่ไอ้ส่วนนะครับควรระวังนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยเวลาเราประกบเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าไปยากครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยมันบางครับผมทำให้เวลาเราออกแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ชิ้นส่วนหักงอได้ครับส่วนถัดมาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าใช้เวลาการต่อก็นานพอสมควรครับส่วนถัดมาส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทั้งที่ต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ควรระวังก็จะเป็นในช่วงของเนี่ยครับจะต่อ3ชิ้นเนี่ยให้รวมกันนะครับเพราะว่ามันจะแน่นๆหน่อยนะครับต้องกดแล้วเวลาเรากดเนี่ยต้องระวังชิ้นส่วนพวกนี้นะครับอาจจะหลุดและอาจจะหักได้นะครับก็กดให้แน่นนะครับผมแล้วก็ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนบริเวณเกาะมันหักครับในส่วนถัดมาส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะมาเจอช่วงนี้เลยครับนี่สังเกตไหมครับพอเราขึ้นฐานที่ประกอบตัวปีกนี่ครับตั้งแต่หน้าขั้นตอนที่11เมื่อมันให้ใส่มาตั้งแต่นี่ครับเห็นไหมครับตอนประกอบปีกเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปเป็นตัวน็อตนะครับนี่สังเกตให้ดีๆนะครับว่าใส่บริเวณไหนแล้วใส่กี่อัน
ผมรู้สึกว่าผมพลาดไป1จุดครับที่ไม่ได้ใส่ไม่จุดก็2จุดนะครับบริเวณปีกด้านข้างขวาสุดนี่ครับนี่ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับใส่ตามนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเราทำการขยายปีกเนี่ยตัวปีกอาจจะหลุดครับผมชอบนะงานจีนที่แบบว่ามีน็อตมาให้ปกติงานญี่ปุ่นผมเคยต่อไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าล็อตใหม่ๆหรือว่าเวอร์ใหม่จะมีหรือเปล่าแต่ตัวเก่าๆเนี่ยไม่มีนะครับผมว่ามีแบบเนี้ยมันดีดีครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวปีกเนี่ยมันยึดแน่นติดครับส่วนที่ควรระวังก็จะเป็นยังไม่พ้นเรื่องปีกนะครับสังเกตไหมครับตรงที่เราจะใช้การติดพวกปลายปีกตัวจอยนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่ให้ระวังเลยนะครับว่าควรติดเนี่ยเราเอามือเห็นไหมครับเราจะประกอบตามรูปเนี่ยในรูปบอกให้เรากดเข้าไปเนี่ยครับแต่ว่าควรจะเอามือครับผมลองจากด้านหลังแล้วก็เอาอีกนิ้วนะครับกดเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอามือลองครับนี่จะเกิดอาการหักแบบนี้เลยครับคือผมถ้าใครได้เห็นในคลิปนะครับมันหักเลยครับเพราะว่าชิ้นส่วนบริเวณตัวจอยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันบางนะครับมันไม่ได้หนาเลยครับก็ให้ระวังกันนะครับเนี่ยสังเกตดีๆแล้วก็ส่วนถัดมาที่ควรระวังก็จะเป็นในส่วนของปีกแป๊บนึงนะครับจะเป็นไอ้ส่วนเนี้ยก็ประกอบง่ายอยู่ครับนี่ครับพอมาถึงส่วนเนี้ยดูให้ดีๆนะครับนี่ครับในส่วนของการประกอบปีกนะครับคือในแผนภาพเนี่ยมันจะบอกแค่ประกอบปีกแค่ช่วงด้านถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะด้านขวาด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีต่อนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นก็เราใช้ประสบการณ์แล้วกันแล้วก็เอาดูครับผมเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าชิ้นส่วนที่ตรงกันข้ามกันนะครับอย่างเช่น5นะครับตรงข้าม5อีกอันหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็ระวังกันดีๆนะครับในส่วนของปีกที่ต้องประกอบส่วนถัดมานี่ครับพอถึงเราประกอบขั้นตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะงงครับว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เนี่ยที่ผมประกอบโชว์เนี่ยให้ทำยังไงถ้าใครดูภาพอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าผมก็งงๆอยู่พอสมควรกว่าจะประกอบแบบนี้ได้ครับในส่วนของยึดปีกด้านหลังนะครับให้เราหานี่ครับส่วนของ13เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวฐานครับเห็นไหมครับ13นะครับ XX13 จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐานกับด้านหลังซึ่งเราเอาตัว13นะครับด้านนี้ครับเสียบกับฐานขาวแล้วก็เอาตัวแง่งตรงนี้ครับผมเสียบเข้าไปล็อกด้านหลังของตัวหุ่นแบบนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเนี่ยอันนี้จะเป็นชิ้นส่วน13ครับผมเราจะเสียบเห็นไหมครับเข้าไปบริเวณตรงฐานนี่เห็นไหมครับเสียบเข้าไปบริเวณฐานแล้วก็จะยึดกับตัวด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยปกติด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นตัวปิดนี่ครับตัวปิดตัวนี้ครับผมจะอยู่ด้านหลังตอนที่เราประกอบเราเอาตัวปีกตัวนี้ออกครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนที่13นะครับเสียบเข้าไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนถัดมาอีกจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าเอ้าเราจะไปหาโค้งแบบในรูปเนี่ยแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับในรูปเนี่ยมันจะมีโค้งแบบใส่ปีกด้านหลังโค้งแบบนี้เราหามาจากไหนมันก็คือชิ้นส่วนที่เราประกอบไปตอนอันนี้แหละครับเห็นไหมครับ13/15/22คือส่วนเนี่ยถ้าเราประกบกันแล้วเนี่ยมันจะให้ติดทั้ง2ฝั่งใช่ไหมครับเนี่ยมันจะให้ติดทั้ง2ฝั่งฉะนั้นเราติดแค่ฝั่งเดียวครับผมแล้วก็ทำการหมุนขึ้นมาครับมันก็จะได้เป็นตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับพอเราหมุนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทำการบิดงอนิดนึงครับก็จะได้เป็นรูปทรงโค้งแบบนี้เลยครับ
แล้วก็คําแนะนำมาที่ผมบอกว่าอันเนี้ยบางจุดเนี่ยมันเนี่ยยังจุดเช่นจุดนะครับผมทําการงอขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าตัวปีกครับผมมันมีน้ําหนักที่มากครับทําให้มันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะตกลงมาครับไม่ได้โค้งขึ้นไปแบบตามในรูปนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันจะโค้งตามรูปเลยนะครับเพราะว่าตัวจอยครับที่ใช้ยึดนะครับมีความแน่นแน่นแบบแน่นมากๆเลยนะครับทําให้เราเนี่ยดูดิครับขนาดผมจับท่าแบบเนี้ยมันอยู่ทรงเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพอเราเอาขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตกมาเหมือนเดิมก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมจะไม่อยากไม่แบบขยับให้ดูมากเท่าไหร่นะครับจะชี้ให้ดูนะครับว่าจุดขยับมีตรงไหนบ้างแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าการขยับแต่ละจุดเนี่ยมันยากครับผมแล้วก็มันจะหลุดง่ายพอสมควรครับคือตัวเนี่ยใครต่อแล้วเนี่ยจะเอามาแบบขยับเล่นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากที่สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของพาร์ทที่มันมีเสริมมาให้แล้วกันนะครับพาร์ทเสริมที่มีมาให้ก็นี่ก็จะมีเป็นปีกด้านหลังครับผมมาให้อีกหนึ่งชุดคือมันจะเป็นปีกแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวปีกตัวเนี้ยที่ให้มาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนร่างครับผมกลายเป็นปืนได้ครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเราไปดูส่วนอื่นก่อนแล้วกันครับนี่ครับแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาให้ครับอยู่3คู่4คู่นี่ครับมีแบบมือกำครับเห็นไหมครับมือแบบกำแล้วก็มือแบบแบมาให้อีกคู่หนึ่งครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นมือกำอีกมือแบบถืออาวุธอีกมือหนึ่งครับอีกคู่หนึ่งส่วนก็อีกชิ้นส่วนเนี่ยไอ้กลมๆที่เป็นฐานแล้วก็มีเสาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช้ทำอะไรแต่เท่าที่ผมลองสังเกตเนี่ยน่าจะเป็นตัวใช้ค้ำส่วนของปีกครับเพราะว่าน่าจะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวค้ำปีกนะครับเราสามารถใช้ในการถ้าสมมุติว่าเรายกปีกขึ้นไปครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวใช้ในการเนี่ยเห็นไหมครับผมจะลองเนี่ยตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เขาแถมมาให้ใช้ในการค้ำบริเวณปีกทั้งสองข้างครับผมโอเคก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลยครับผมก็หาเหตุผลอื่นก็ไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นที่ค้ำยันปีกก็ใช้ค้ำยันเลยนะครับนี่ส่วนอีก2อันเนี่ยผมทำเสาจะทำการประกอบปืนให้ดูแล้วกันนะครับว่าปีกอันนี้ครับมันเป็นปืนนะครับมันสามารถแยกออกมาได้ครับนี่เห็นไหมครับแยกออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันก็จะเป็นปืนนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีเป็นด้ามจับทุกอันนะผมสามารถเป็นปืนได้หมดเลยครับแล้วก็เราสามารถเอาทั้งหมดนะครับมารวมการเป็นปืนอันใหญ่ได้ครับโดยทำการเรางัดด้านล่างนี้ออกมาครับงัดออกมาให้หมดเลยครับนี่เห็นไหมครับผมลองงัดมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปเลยครับนี่มันจะมีตัวช่องให้ใส่นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ดันนะครับใส่แล้วก็ดันถอยหลังครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ดันถอยหลังครับใส่เข้าไปก็ดันถอยหลังอืม
โอเคเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วครับที่ว่าใส่ยากเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่มันก็จะใส่อีกอันนึงเราก็จะได้เป็นปืนครับนี่ครับผมนี่พอเราประกอบเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นปืนแต่ว่าตัวอย่างที่ทำให้ดูว่ามันหลุดง่ายครับลองเอานี้ใส่แล้วกันครับมันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้แน่นทำให้เราสามารถใส่ได้ตลอดเลยนะครับโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ก็จะประกอบให้ได้ครับก็จะให้ทำให้ดูครับว่ามันประกอบได้จริงๆครับครับก็มาถึงช่วงในการสรุปเรื่องแรกที่ต้องพูดก็คือเรื่องของเนื้องานและพลาสติกคือเนื้องานพลาสติกเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับชิ้นส่วนที่ควรจะแข็งก็แข็งชิ้นส่วนที่ควรจะนุ่มก็นุ่มอย่างเช่นบริเวณตรงปีกเนี่ยครับปีกที่เป็นปลายปีกเห็นไหมครับปลายปีกตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนุ่มนะครับมันสามารถบิดงอได้ครับแต่ก็ไม่ได้ว่าบิดงอได้แบบเยอะนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ามันนุ่มแค่นั้นเองครับถัดมาก็ดีทงดีเทลรายละเอียดก็ทำออกมาดีครับผมแต่ว่ามันมีสติ๊กเกอร์มาให้เนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้ติดนะครับก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยครับเห็นไหมซึ่งมันเป็นสติ๊กเกอร์น้ำครับผมใครมีความชำนาญก็ติดไปครับพอดีผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องดีเทลดีคอน้ำสักเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวไว้มีเวลาว่างๆก็จะมาติดให้ดูแล้วกันครับแล้วก็ส่วนถัดมาเรื่องหลักของราคาราคาตัวนี้ก็ถือว่าราคาดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วครับทางบริษัทเหมือนจะไม่ผลิตมาอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้2,199บาทบวกลบนิดหน่อยครับผมบางเจ้าอาจจะประมาณบางที่ก็2,200-2,300แต่ว่าตอนนี้คิดว่าราคาน่าจะเกิน2,500แล้วครับเพราะว่ามันจะไม่มีการผลิตมาอีกแล้วครับผมก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับล็อตสุดท้ายด้วยครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ผมพลาดไปตรงไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเช่นเดียวกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปครับกับตัวกันดั้มวิงตัวนี้เป็นเวอร์ชันสโนไวท์นะครับผมโอเคก็สโนไวท์สมชื่อนะครับผมขาวไปเลยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ